วัสดีครับครับก็วันนี้นะครับกรุงเทพคริสเตียนมาเก็บตัวทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลจตุรมิตรนะครับครั้งที่26นะครับซึ่งจะเตะวันเสาร์นี้วันเปิดครับผมครับมันเป็นก็เรียกว่า2ปีมีครั้งนะครับโดยแล้วปีนี้เนี่ยมันค้างมาจากเมื่อปีที่แล้วซึ่งน้ำท่วมนะครับมันเป็นประเพณีของ4โรงเรียนคือกรุงเทพคริสเตียนอัสสัมชัญเทพศิรินทร์แล้วก็สวนกุหลาบนะครับมันก็เหมือนกับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีไกลๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เน้นความสามัคคีครับผมโดยปกติของเราจะเก็บตัวที่นี่เป็นประจำเพราะหนึ่งอากาศดีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนี่ค่อนข้างครบครับ7ครั้งหลังเนี่ยเราเข้าชิงทุกครั้งนะครับได้แชมป์ร่วมบ้างแชมป์เดี่ยวบ้างรองแชมป์บ้างเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ต้องคาดหวังไว้ที่แชมป์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็หลายปัจจัยนะครับก็ต้องดูอีกทีนึงครับผมอย่างวันนี้เนี่ยทีมงานเทโลเนี่ยนำทีมกายภาพมาช่วยดูแลนักฟุตบอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามองข้ามจุดนี้กันมาตลอดนะครับซึ่งทางพันธมิตรของเราทางเทโลเนี่ยก็ได้เน้นถึงจุดนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะไปให้นักกีฬาประสบความสำเร็จเนี่ยนอกเหนือจากฝีมือแล้วมันต้องดูแลเรื่องสมรรถภาพของเขาด้วยนะครับเรื่องการเจ็บเนี่ยสำคัญมากเพราะเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเจ็บแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกนะเพราะต้องมาเน้นจุดนี้วันนี้ทางทีมกายภาพมาดูแลให้เนี่ยรู้สึกน่าจะช่วยได้เยอะก็โดยเฉพาะ4คนเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวทีเด็ดของเรานะครับแล้วได้เซ็นสัญญากับทางเทโลไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เด็กมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วก็ยิ่งผ่านเกมนักเรียนไทยมาอย่างเงี้ยนะครับความคาดหวังของเขาเนี่ยจะได้ไปกระตุ้นความเหมือนกับให้เขาเล่นเค้นฟอร์มออกมาให้ถึงที่สุดเพราะการเข้าไปอยู่ในสโมสรใหญ่ๆเนี่ยการแข่งขันมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องรีบเรียกว่าเค้นศักยภาพตัวเองออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็เชิญชวนศิษย์เก่าทุกๆคนนะครับหรือบุคคลทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับชาวม่วงทองของเรานะครับวันเสาร์นี้นะครับ16นาฬิกานะครับเราเจอเทพศิรินทร์นะครับไปชมและไปเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับเอาแชมป์กลับมาครองให้ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับชื่อศักดิ์สอนสิงหาเสนีครับเล่นตำแหน่งกองหน้าครับก็มันเป็นบอลนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีมานานที่สุดแล้วคือได้เล่นครั้งนี้ก็เหมือนได้เป็นเกียรติประวัติของตัวเองแล้วก็ได้ความภาคภูมิใจของตัวเองครับผมพร้อมมากครับเพราะว่าได้ฝึกซ้อมกันมาประมาณ3เดือนกว่าก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการเก็บตัวก็แต่ละคนก็ฟิตมากครับ3ครับเกมที่3ครับแตกต่างมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าพวกนักฟุตบอลอาชีพรู้จักรักษาตัวเองคือเขาดูแลรักษาตัวเองเก่งแล้วก็มีนวดมีอะไรอยู่ประจำก็ช่วยได้ก็คือหลังก่อนซ้อมหลังซ้อมอ่ะการเทสชิ่งการคูลดาวน์ระบบร่างกายเนี่ยคือสำคัญที่สุดคือการยืดหยุ่นกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มันจริงทั้ง4โรงเรียนนั้นเป็นสถาบันที่เก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศนะครับแล้วก็เป็นประเพณีมาเกือบ26ครั้งแล้วประมาณเกือบ 30-40 ปีแล้วครับประเพณีเป็นประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับก็มีการเก็บตัวนะครับเรามีการเก็บตัวเตรียมทีมประมาณ6สัปดาห์นะครับเตรียมทีมระยะแรกเราไปปักช่องแล้วก็ไปปานบุรีแล้วก็ระยะสุดท้ายที่มวกเหล็กที่กกท.มวกเหล็กก็มั่นใจนะครับเด็กๆทุกคนก็มั่นใจแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องรักษาแชมป์เพราะปีแล้วเราเป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็พยายามกระตุ้นเด็กแล้วก็ให้เด็กมีสมาธิกับเกมนะครับครับNothing is right, so everything's wrong. So you close your eyes and start singing. You don't know the words, but it's your favorite song. How about one more time with some feeling? I think you got problems, more than you know. Do you wanna solve 'em? You just quit and go home. You're breaking your heart, you're making it bleed. Who can say no to the victim?Rockin' the part, you were made for TV. How about one more show for the children? I think you got problems, more than you know. Do you wanna solve 'em? You just quit and go home.